แล้วการใช้ถ้อยแถลงว่ามันจะมีคนพยายามคืนชีพไอทีวีเพื่อสกัดตนไม่ให้เข้าสู่อำนาจเนี่ยอันนี้ชัดเจนเป็นการปั้นวาทกรรมปั่นกระแสบิดเบือนเพราะไอทีวีบริษัทไอทีวีเนี่ยเป็นกิจการสื่อสารมวลชนมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันการใช้วาทกรรมคืนชีพจึงเป็นวาทกรรมเพื่อปั่นแล้วก็พยายามหาพวกสกัดกั้นพวกเราเห็นไหมไม่มีใครสกัดกั้นพวกเรามีแต่คุณพิธาเองไม่ยอมโอนออกไปตั้งแต่ก่อนจะไปสมัครเป็นส.ส.คนเดียวเลยจบครับแต่ตอนนี้เริ่มดึงประเด็นเป็นการหามวลชนขึ้นมาครับนะวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้ให้สัมภาษณ์ยอมรับนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการออกมาเปิดเผยว่าเอ๊ะคุณพิธาเนี่ยขายหุ้น ITV ออกไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาคุณเลืองไกลเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานเนี่ยตามสัมภาษณ์คุณพิธาคุณพิธาก็ไม่ตอบเมื่อวานนี้ใช่ครับบอกว่าเนี่ยเลขาธิการพรรคชี้แจงไปแล้วนะแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ยิ้มจำได้ไหมที่ขึ้นรถตู้เมื่อวานเนี้ยใช่ครับไม่ตอบเลยแล้วเป็นครั้งแรกที่สื่อเองก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคุณพิธาถึงต้องหนีสื่อหนีสื่อนะคะยิ้มอย่างเดียวใช่ครับทั้งที่มันตอบง่ายมากใช่นะโอนออกไปแล้วถูกต้องนะแต่ไม่ตอบใช่ครับวันนี้เลี่ยงไม่ได้เพราะมีการประชุม8พรรคครับแล้วอยู่ท่ามกลางนักข่าวนักข่าวเลยถามแล้วหลังจากนั้นพลมานี่นักข่าวก็ตามถามอีกวันนี้เจ้าตัวรับว่ามีการโอนไปแล้วจริงๆครับไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะก็ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาผมจำวันที่ไปไม่ได้โอนก่อนหรือหลังการเลือกตั้งก็โอนในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับแล้วทายาทนี่พอจะเปิดเผยเพิ่มเติมไหมคะว่าเป็นใครอะไรยังไงในอันนี้น่าจะเรื่องภายในครอบครัวแล้วว่าเป็นการโอนไปให้ทายาทครับไม่ใช่เป็นการขายอย่างที่ออกข่าวไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจเลยผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นประเด็นอะไรนะครับในเรื่องของอย่างที่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเรื่องที่ต้องชี้แจงเกี่ยวกับทั้งเรื่องเกี่ยวกับไอทีวีเนี่ยก็เป็นไปตามโพสต์ก็คืออย่างที่ได้ยืนยันมาโดยตลอดแต่อย่างที่บอกว่าจุดตัดมันอยู่ที่ในอนาคตนะครับมันมีโอกาสที่ผู้บริหารของไอทีวีเองก็อาจจะฟื้นฟูมาเพื่อทำธุรกิจต่อทำเป็นสื่อต่อหรืออาจจะมีโอกาสที่จะทำเพื่อที่จะหลายคนก็มาบอกว่ามีความพยายามที่จะสกัดกั้นผมทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมได้ยินอย่างนี้มันแน่นอนแล้วก็ต้องโอนใช่ไหมครับเพราะว่าอดีตกับอนาคตไม่เหมือนกันไม่ได้เป็นการบอกว่าหนีข้อเท็จจริงหรืออะไรแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอดีตก็คืออดีตแต่ในอนาคตมันมีความไม่แน่นอนอยู่ผมก็ต้องลดความแน่นอนนี้เพื่อให้ตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับขอทางเดินไปคุยไปเรื่องนี้จะกระทบต่อคุณสมบัติการเป็นส.ส.คุณพิธาด้วยไหมครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูในรายละเอียดผมอย่างที่บอกครับก็รอทางกกต.ประสานมาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ชี้แจงเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสงสัยในประเด็นใดนะครับมีรายงานว่ากกต.จะชี้มาส่งหนังสือมาที่นี่ครับสัปดาห์นี้ก็คือพร้อมที่จะไปชี้แจงครับใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับพี่ทาคะก็มีคนบอกว่าการโอนหุ้นเนี่ยไม่ได้โอนเพื่อที่จะหนีผัดเลือกให้พ้นตัวของเราไปแน่นอนครับว่าเป็นการโอนเพื่อที่จะป้องกันอนาคตในการฟื้นคืนชีพไอทีวีนะครับก็คือเป๊ะตามนี้เลยโอนเพื่อป้องกันว่าในอนาคตจะมีการฟื้นคืนชีพของไอทีวีไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองในสถานการณ์ผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงตรงนี้เพื่อให้เราตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในที่สุดนะครับคือนี่คือคำตอบจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะคือประการแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณเรืองไกรไม่ออกมาโอดเนี่ย คุณพิธาเนี่ยจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ประการที่สองการอ้างว่าจะมีการคืนชีพไอทีวีเนี่ยนะฮะจะมีการคืนชีพไม่ว่าจะโดยธุรกิจหรือโดยการเมืองเพื่อมาสกัดกั้นตนเองนั่นคือการตีความหรือเป็นวาทกรรมของคุณพิธาเองนะฮะเมื่อสักครู่นี้ย้ำอยู่หลายครั้งและไม่ใช่แค่ตอนให้เดินให้สัมภาษณ์พยายามจะเลี่ยงพยายามจะเดินฝ่าไปแต่บนเวทีก็ถูกนักข่าวถามนะแล้วบนเวทีเนี่ยคุณพิธาเนี่ยก็ยอมรับแล้วพยายามจะย้ำว่าไม่ใช่การขายนะเป็นการโอนออกไปเดี๋ยวฟังชัดๆทีนึงครับไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับ
ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มั่นใจในหลักการของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพ ITV ขึ้นมานะครับก็ได้ยินมีหลายท่านได้แจ้งให้ผมได้รับทราบว่าในอนาคตกับในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าในอนาคตมีความพยายามที่จะฟื้นฟู ITV ขึ้นมาจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทไม่ใช่การขายนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนที่เหลือรายละเอียดก็คือตามโพสต์ทุกอย่างนะครับขอบคุณครับนี่เป็นการพยายามอธิบายแก้ต่างในคดีที่ตัวเองถูกร้องอยู่ที่กกต.ทั้งการให้สัมภาษณ์ครับแล้วการตอบคำถามระหว่างนั่งแถลงและรวมไปถึงการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะคุณพิธาเนี่ยได้มีการแชร์โพสต์เฟซบุ๊กของตนเองทุกช่องทางผมพร้อมสู้กับความพยายามคืนชีพ ITV เพื่อสกัดกั้นพวกเรานี่คือคีย์เวิร์ดที่ใช้นะฮะพยายามคืนชีพ ITV เพื่อสกัดกั้นพวกเราและก็เนื้อหาในโพสต์เนี่ยก็มีการอ้างว่าเทียบเคียงกับคดีอื่นๆคดีของคุณชาญชัยต่างๆนานาแล้วก็มั่นใจว่าตนเองนี่ไม่ผิดนะฮะแล้วก็โจมตีว่ามีความพยายามจะคืนชีพ ITV ครับเพื่อสกัดกั้นผมสกัดกั้นพวกเราไม่ให้สามารถเข้าสู่อำนาจรัฐได้นะคือประการแรกเลยทีนี้ต้องขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเพราะคุณพิธาเนี่ยใช้วาทกรรมนําในการชี้แจงแล้วทำให้สังคมเข้าใจผิดการบอกว่าคืนชีพ ITV คือพูดอย่างกับว่ามันมีหมอผีและจะปลุกผี ITV ขึ้นมาสกัดกั้นคุณพิธาไม่ให้เป็นรัฐบาลครับถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยถ้า ITV พูดได้เนี่ยมันจะพูดว่ายังไงคุณแซคถ้าเป็นพูดเหมือนตลกคาเฟ่มันก็จะบอกว่ากูยังไม่ตายนะยังไม่ตายเพราะ ITV เนี่ยยังไม่ตายครับ ITV ยังไม่ได้ปิดบริษัทITV ยังประกอบกิจการอยู่ครับ ITV ยังมีรายได้ ITV ยังส่งงบการเงินนะ ITV ยังส่งงบการเงินแล้ว ITV ก็มีการประชุมผู้ถือหุ้นนะแล้วยังมีการตอบคำถามชัดเจนว่ายังประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์และส่งงบการเงินอยู่โดยตลอดครับเพราะฉะนั้น ITV ยังไม่ตายนี่ประการแรกที่มีการบิดเบือนนะครับราวกับว่าจะไปคืนชีพ ITV ใช้คำว่าคืนชีพนี่ไม่ได้ ITV ยังไม่เคยตายเลยครับแต่เพียงเพื่อมันจะรับกับคำกล่าวอ้างของคุณพิธาที่คิดเอาเองว่าตนเองเนี่ยไม่ต้องไปยื่นไม่ต้องไปถ่ายโอนหุ้นออกจากชื่อตัวเองครับโดยคำอธิบายก็คือไม่ใช่ของผมมีชื่ออยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกแล้วก่อนหน้านี้กองเชียร์ก็ช่วยอธิบายว่ามันโอนไม่ได้ตอนนี้โอนได้แล้วนี่แล้วทำไมไม่โอนตั้งแต่ก่อนหน้าจะไปสมัครส.ส.ล่ะถูกต้องมันจะไม่เดือดร้อนคนอื่นเลยใช่ครับแต่พอไม่ได้โอนวันนี้ก็เลยมาสร้างวาทกรรมคืนชีพ ITV ไม่มีใครไปคืนชีพ ITV มันยังไม่ตายตั้งแต่ต้นครับแล้วทีนี้มุมกฎหมายที่คุณพิธาเนี่ยอธิบายอ้างว่าตามแนวบรรทัดฐานคำวินิจฉัยต่างๆสำนักข่าวอิสรารวบรวมมาเอาแค่4คดีที่ศาลฎีกาเนี่ยก่อนหน้านี้มีศาลรัฐธรรมนูญแล้วทุกคดีเป็นแนวทางเดียวกันคืออะไรถือหยุดกิจการไม่จดเลิกไม่รอดสักคดีครับนี่คือคำพิพากษา4คดีที่ยกมา4คดีเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะแต่สรุปหลักๆคือผู้สมัครส.ส.ที่ถูกร้องเรื่องปมหุ้นสื่อเนี่ยเวลาไปศาลก็จะพิจารณาว่าคุณมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่จริงไหมครับแล้วบริษัทนั้นน่ะเป็นบริษัททำกิจการสื่อจริงไหมในวันที่คุณไปสมัครส.ส.เนี่ยคุณยังเป็นผู้ถือหุ้นสื่ออยู่จริงไหมศาลท่านดูแค่นี้ครับแล้วบางบริษัทนะบางบริษัทเนี่ยหยุดกิจการแต่ไม่ได้จดเลิกเช่นทำหนังสือพิมพ์ไม่ได้จดเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์แต่ไม่ได้พิมพ์แล้วนะแต่ยังไม่ได้จดเลิกอ่ะรอดไหมไม่รอดครับแนวทางชัดเจนนะฮะนี่เฉพาะคดีที่ศาลฎีกานะเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปที่วาทกรรมที่คุณพิธาพูดนะเป็นการปั้นวาทกรรม
ชัดเจนฮะเราก็เลยเติมไว้ให้ว่าปั้นวาทกรรมคืนชีพอะไรอีกบรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญไม่จดเลิกเนี่ยคือโดนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นชัดเจนนะแล้วคุณพิธานี่ต้องยอมรับว่าเป็นจอมปั้นคำเลยครับนะตั้งแต่กงล้อของการเวลาจำได้ไหมเวลาพี่ปายครับตั้งแต่ขูดรีดนะราษฎรนะเวลาพี่ปายในสภาแล้วก็มาช่วงหลังบางอันเนี่ยก็เป็นโค้ดที่นักการเมืองในต่างประเทศเคยใช้คือการปั้นคำการปั่นวาทกรรมการสร้างภาพการสร้างกระแสการโปรยเสน่ห์แต่เวลาสู้คดีเหล่านี้เขาต้องเอาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคำกล่าวอ้างที่ว่าไม่ใช่ขายแต่โอนไปให้ทายาทคนอื่นเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแต่จำวันที่ไม่ได้แล้วแต่ปลายเดือนพฤษภาก็คือหลังการเลือกตั้งครับหลังการไปสมัครเป็นผู้สมัครส.ส.นั่นก็ตอกย้ำว่าช่วงที่ไปสมัครเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้น ITV อยู่แม้จะอ้างว่าเป็นผู้จัดการกองมรดกแล้วนี่เป็นการโอนไปให้ทายาทคนอื่นแต่การโอนเนี่ยมันทำได้ไงถ้าแบบนี้แล้วทำไมไม่โอนตั้งแต่ก่อนจะไปเป็นผู้สมัครนะแล้วการใช้ถ้อยแถลงว่ามันจะมีคนพยายามคืนชีพ ITV เพื่อสกัดตนไม่ให้เข้าสู่อำนาจเนี่ยอันนี้ชัดเจนเป็นการปั้นวาทกรรมปั่นกระแสบิดเบือนเพราะ ITV บริษัท ITV เนี่ยเป็นกิจการสื่อสารมวลชนมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนาทีนี้ครับไม่ว่าจะออกอากาศทีวีอยู่หรือไม่ยังประกอบกิจการอยู่ชัดเจนยังไม่ได้ปิดบริษัทยังไม่ได้เลิกกิจการแล้วตราบใดที่ยังไม่ได้จดแจ้งเลิกตามแนวทางที่ศาลฎีกาวางไว้คือยังประกอบกิจการสื่ออยู่เป็นสื่อมาตั้งแต่ต้นการใช้วาทกรรมคืนชีพจึงเป็นวาทกรรมเพื่อปั่นแล้วก็พยายามหาพวกสกัดกั้นพวกเราเห็นไหมไม่มีใครสกัดกั้นพวกเรามีแต่คุณพิธาเองไม่ยอมโอนออกไปตั้งแต่ก่อนจะไปสมัครเป็นส.ส.คนเดียวเลยจบครับแต่ตอนนี้เริ่มดึงประเด็นเป็นการหามวลชนขึ้นมาครับนะบรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาวางเอาไว้ชัดเจนนะคดีคุณอนุสรเกษมวันศาลฎีกาวินิจฉัยชัดเจนนะทำสิ่งพิมพ์บริษัททำสิ่งพิมพ์แต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกไม่รอดฮะครับคดีนายสุวัชชัยโคราชนะศาลฎีกาตัดสินชัดเจนนะหยุดพิมพ์ไปแล้วนะตั้งแต่ปี52แต่ไม่ได้ไปจดแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบเพื่อยกเลิกไม่รอดครับคดีนายทวีปอันนี้ผู้สมัครระยองครับนะพลังประชารัฐอันนี้ก็ไม่รอดเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์สื่อกลางรายวันถือว่าเข้าลักษณะต้องห้ามแม้พยายามจะต่อสู้ว่าไม่ได้ไปเป็นบรรณาธิการนะไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยนะแต่ศาลระบุว่ารัฐธรรมนูญนี่เขียนเอาไว้ชัดว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นจบแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปเป็นบรรณาธิการไปอะไรตรงนี้อะไรชัดเจนนะฮะแล้วก็อีกคดีหนึ่งคดีที่4นะคดีนายอรชุนนะอ่างทองนะคดีนี้ศาลฎีการะบุชัดเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์นะผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นอ้างว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจการก็ตามแต่เข้าข่ายชัดเจน4คดีครับแล้วถ้าเทียบกับกรณีของคุณธนาธร 42,000 หุ้นนะมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นสถานะของบริษัท ITV ยังประกอบกิจการอยู่ส่งงบการเงินมีผลกำไรด้วยซ้ำแม้ไม่ได้ออกอากาศช่อง ITV เพราะฉะนั้นจะร่วงหรือจะรอดคำตอบก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วครับนะแล้วเทียบเคียงชัดที่สุดก็คือเทียบเคียงกับคดีหุ้นวีลักษณ์มีเดียของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อสักครู่นี้คดีของคุณธนาธรเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีการไปแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเนี่ยหลังจากสมัครส.ส.จำได้ไหมครับเมื่อปี62อ่ะครับคนคือเอ้ยทำไมอยู่ๆมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นไม่มีคุณธนาธรเอ้าถ้าอย่างนั้นตอนไปสมัครส.ส.เนี่ยยังถือหุ้นอยู่หรือเปล่าครับก็เลยถึงบางอ้อไงแล้วเทียบกับคุณพิธาเพิ่งไปแจ้งโอน
เมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองใช่ครับไม่รู้ใครแนะนำแต่เวลาเขาดูเขาดูกันตอนไหนวันที่ไปสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นั่นนะนะทีนี้ให้ดูชัดๆย้อนกลับไปดูว่าคดีการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยที่ไม่รอดเนี่ยแนวทางคดีมันเป็นยังไงรวมไปถึงที่คุณพิธาอ้างว่าเหมือนคดีคุณชาญชัยนี่นะครับมันไม่เหมือนยังไงเอาเดี๋ยวลองดูสั้นๆนะเช่นครับกรณีผู้สมัครส.ส.ถือครองหุ้นสื่อแล้วสุดท้ายไม่รอดนะนี่แค่บางส่วนนะก็มีเกือบทุกพรรคกระจายกันไปพลังประชารัฐก็มีประชาชาติก็มีอนาคตใหม่ก็มีประชาธิปัตย์ก็มีเห็นไหมฮะที่โดนกันแล้วไม่รอดนะเนี่ยเป็นผู้สมัครที่ถือครองหุ้นสื่อเลือกตั้งปี62แล้วเลือกตั้งปี62เหมือนกันเนี่ยคุณธันวารินอดีตอนาคตใหม่ส.ส.นะอันนี้ไปได้เป็นส.ส.ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะก็มีศาลตัดสินทีหลังก็ไม่รอดเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นหลักการที่วางเอาไว้ก่อนแล้วเป็นข้อกฎหมายที่มีอยู่แล้วแล้วควรจะรู้อยู่แล้วด้วยว่ามันมีกติกานี้อยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องกติกาแล้วเป็นกติการะดับรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยทีนี้มาดูรายละเอียดถัดไปอ้าวถ้าเปรียบเทียบกรณีนะกรณีของคุณธนาธรหุ้นวีลักษณ์มีเดียกรณีของคุณพิธาหุ้นบริษัทไอทีวีกรณีของคุณชาญชัยถือหุ้น AAS อยู่200หุ้นกฎหมายห้ามมิให้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆกฎหมายข้อเดียวกันกติกาเดียวกันรัฐธรรมนูญเดียวกันของคุณธนาธรกับคุณพิธาเราเปรียบเทียบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณธนาธรถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์และบริษัทวีลักษณ์นั่นแหละเป็นบริษัทสื่อโดยตรงคุณชาญชัยสุดท้ายรอดคุณชาญชัยถือหุ้น AS แต่ AS ไม่ใช่บริษัทสื่อโดยตรงแม้ว่ามี AS อยู่ถือหุ้น AS อยู่จริงจึงยังไม่ผิดทันทีแต่ศาลก็ตามไปดูด้วยว่า AIS ไปเป็นเจ้าของบริษัทย่อยที่ทำกิจการสื่อหรือเปล่าก็ไปพบว่ามีอยู่2บริษัทที่ทำกิจการสื่อจึงต้องวินิจฉัยว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้ถือว่าเป็นการถือครองหุ้นสื่อไหมศาลฎีกาตัดสินคุณชาญชัยเพราะตรวจสอบก่อนเลือกตั้งไปศาลฎีกาศาลวินิจฉัยว่าการถือครองหุ้น AIS ที่ไม่ใช่บริษัทสื่อแต่ AIS ไปถือครองหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทย่อยอีก2บริษัท2บริษัทนั้นทำสื่อคุณชาญชัยถือบริษัทใหญ่อยู่บริษัท AIS ที่ไม่ใช่บริษัทสื่อ200หุ้นจำนวนสัดส่วนเล็กน้อยไม่เพียงพอที่จะไปสั่งการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทสื่อนี้ได้ซึ่งบริษัทสื่อนี้ถ้าจะไปสั่งบริษัทซึ่งบริษัทที่ไม่ใช่สื่อนี้ AS ซึ่งบริษัทที่ไม่ใช่สื่อเนี่ยถ้าไปสั่งการได้มันจึงจะไปสั่งการบริษัทสื่อต่อได้นึกออกใช่ไหมฮะศาลจึงตัดสินให้คุณชาญชัยรอดนี่คือหลักฮะที่ศาลฎีกาตัดสินคุณชาญชัยไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทสื่อก็เลยรอดแต่ศาลยังอุตส่าห์ตรวจสอบไปด้วยว่าคุณชาญชัยนี่นะแม้ว่า AS ไม่ใช่บริษัทสื่อแต่ AS ไปถือหุ้นบริษัทย่อยบริษัทย่อยเป็นสื่อโดนไม่แบบนี้พอมาตรวจพบอ้าวคุณชาญชัยถือแค่200หุ้นของ AS ที่ไม่ใช่สื่อก็เลยรอดแต่ของคุณธนาธรวีลักษณ์มีเดียเป็นบริษัทสื่อโดยตรงไม่รอดนะของคุณพิธาบริษัท ITV เป็นบริษัทสื่อไหมเป็นตามหลักฐานที่เรานำเสนอเมื่อสักครู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเคสของคุณพิธากับเคสของคุณชาญชัยไม่เหมือนกันคุณพิธาถือหุ้นในบริษัทไอทีวีที่เป็นบริษัทสื่อโดยตรงและยังประกอบกิจการอยู่ส่งงบการเงินอยู่นะมีรายได้นะแล้วคุณชาญชัยถือหุ้นบริษัทเอเอสไม่ใช่บริษัทสื่อแล้วอยู่จำนวนน้อยสัดส่วนน้อยก็เลยรอดส่วนของคุณพิธาจะรอดหรือไม่เราตัดสินไม่ได้ต้องรอให้กกต.และศาลท่านคุณพิธาต้องอ้างแน่นอนว่าถือครองอยู่สัดส่วนน้อยนี่แล้วคุณพิธาก็อ้างจริงๆครับในการโพสต์ Facebook วันนี้ว่าเทียบกับของคุณชาญชัยสิคดีคุณชาญชัยรอดใช่มั้ยแต่รายละเอียดจะเห็นแล้วว่าไม่เหมือนกันครับแล้วที่คุณพิธาเพิ่มเติมมาก็คือสร้างวาทกรรมใหม่มันจะมีการฟื้น
คืนชีพ ITV ประหนึ่งว่า ITV เนี่ยเป็นผีดิบตายไปแล้วจะกลับคืนชีพมา ITV ยังไม่ตายครับนี่คนลุ้นคดีอยู่ด้วยเนี่ยนะเขาลุ้นคดีอยู่ภายในเดือนเนี้ยครับ